พอดีนะครับพอดีว่า AAS เขาเพิ่งมาติดเน็ตให้นะฮะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องนะอันนี้ไม่ได้ให้ช่างเขาติดให้นะครับว่าจะมาติดเองนะฮะก็คือเขาแถมมาให้ก็คือเน็ต 4G นะฮะถามช่างเขาบอกว่า5เมกหรือ10เมกนี่แหละนะฮะใช้ได้แล้วก็ถ้ามันหมดมันความเร็วมันก็จะลดลงนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าโทรนะห้ามโทรนะเพราะว่าถ้าโทรแล้วมันจะไปบวกกับค่าเน็ตของเราก็เอาไว้เล่นเน็ตเฉยๆนะฮะนี่เรามาแกะดูว่ามันมียังไงบ้างเดี๋ยวจะต่อด้วยเลยตัวนี้ใช้ต้องใช้เน็ตนะฮะก็มีรีโมทมาให้นะรีโมทนี้ยังไม่มีทานนะคู่มือการใช้งานตัวกล่องไม่ใหญ่นะขนาดเนี้ยนะเล็กๆเท่าฝ่ามือผมเนี่ยประมาณ6นิ้วได้นะตัวนี้รับ Wi-Fi ได้นะหรือว่าจะต่อสายแลนก็ได้เนี่ยตามที่มันเขียนไว้อันนี้ก็เป็นสายแลนนะฮะค่อนข้างจะสั้นนะสั้นใครที่ติดเน็ตก็ไว้ใกล้ๆแล้วกันอันนี้ก็เป็นสาย HDMI นะเอาไว้ต่อเข้ากับทีวีแล้วก็แปลงไฟนะฮะเป็นแบบรูกลมนะฮะใช้ง่ายนะไม่ต้องใช้3ตาถ่านแล้วก็แจ็ค 3.5 นะฮะโอเคมาติดตั้งเลยนะบางทีไม่ต้องให้ช่างติดให้ก็ได้นะทำเองก็ได้นะเกิดมันมีปัญหาเราจะได้รู้ไงว่าทำยังไงตัวแจ็คนะก็หารูที่มันใกล้เคียงกัน DCSV เนี่ยเสียบเข้าไปนะผมว่าไม่น่าจะใช้นะเพราะว่ามันเป็นมี HDMI แล้วไง HDMI เนี่ยมันจะสามารถส่งทั้งภาพและเสียงได้อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีแบบเก่านะจะไม่ลองใส่ดูว่าหลายครั้งที่ผมต่อเข้าทีวีก็ถ้ามี HDMI ก็คือจบนะฮะต่อจากคอมก็เหมือนกันถ้าโทรทัศน์ใครที่เป็นแบบสมาร์ททีวีก็ส่วนมากก็จะมีมาให้อยู่แล้ว HDMI ยกเว้นจะเป็นทีวีแบบจอตู้เก่าๆคือแล้วก็สายแลนไม่ต้องใช้นะเขาบอกว่าใช้ Wi-Fi ได้สำคัญนะฮะต้องใช้รีโมทนะเพราะว่าไม่มีรีโมทมันก็สั่งการไม่ได้นะฮะไม่เหมือนทีวีนะทีวียังพอมีปุ่มให้กดแต่นี่มันไม่มีปุ่มอะไรให้กดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะฮะทำพร้อมกันนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราก็ไปตรงที่มีช่องนะฮะเนี่ยต้องกดเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะจะมีไฟขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้มีสัญญาณเข้าละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน HDMI 1 นะมาแล้วนะฮะต่อง่ายมากใช้รีโมทของมันนะฮะตั้งค่าเลยเนี่ยนะฮะมีให้เลือกนะฮะกดง่ายนะฮะใช้แค่แบบจอยสติ๊กของมันนะแล้วก็เลือกเป็น Wi-Fi นะฮะก็จะมี Wi-Fi ต่างๆนะฮะตัวนี้ได้ 5G ด้วยนะฮะเนี่ยเราจัด 5G ไปเลยเพราะว่า 5G นี่มันแรงนะฮะแล้วก็ตั้งรหัสนะฮะตกลงนะฮะก็กำลังเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อแล้วนะฮะอ่ะนะฮะหลังจากรอสักพักนะฮะก็เสร็จแล้วนะมันก็จะขึ้นมาเองนะฮะเน็ตก็จะต่อนะฮะก็เหมือนในแอป Android นั่นแหละนะฮะคล้ายๆกันก็มีให้เลือกดูนะมีฟรีทีวีนะฮะแล้วก็ดูความคมเราจะมาดูช่องนะฮะชัดอยู่นะฮะชัดอยู่เนี่ยก็จะมีพวกหนังพวกอะไรให้ดูฟรีนะฮะสำหรับลูกค้าเขานะฮะเล่นเลยนะฮะยัยตัวไลท์โอเคฮะรีวิวคร่าวๆนะฮะติดตั้งง่ายอยู่นะจบบ๊ายบาย